กระต่ายพันิพาดักคอชาวเน็ตขี้แสะหลังลงภาพคุณแม่อ่านแล้วสะดุ้งหยงเรียกว่าฝ่ามารสุมชีวิตมาเกือบทุกรูปแบบแล้วสำหรับลุกทุ่งดังกระต่ายพันิพาที่แม้ในช่วงนี้เธอจะเจอเข้ากับข่าวฉาวมากมายแต่ยังมีกำลังใจจากครอบครัวและครูภัยบูลแสงเดือนผู้เป็นสามีให้เธอมีแรงสู้ตลอดเวลา ล่าสุดเนื่องในวันแม่12สิงหาคมนี้ทางกระต่ายเองก็ไม่พลาดที่จะโพสต์ข้อความกล่าวถึงคุณแม่อย่างซึงซึงโดยระบุว่าหนูคือคนที่โชคดีที่สุดที่มีแม่อยู่ด้วยในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคือการมีแม่อยู่ด้วยและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตคือการอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่มีแม่ วันแม่ปีนี้ได้เป็นคุณยายแล้วนะแม่เลี้ยงหลานทั้งวันทั้งคืนเลยฮ่าฮ่าฮขอบคุณที่ดูแลหนูตั้งแต่หนูอยู่ในท้องจนถึงวันนี้หนูเข้าใจและสัมผัสได้ว่าแม่รักหนูแค่ไหนขอบคุณพระเจ้าทรงหนูมาเป็นลูกแม่นะสุขสันต์วันแม่12สิงหาคม2564ทั้งนี้ทางกระต่ายยังได้โพสต์ตักคอชาวเน็ตที่จ้องจับผิดเธอด้วยว่า แม่หนูสอนหนูดีและเตือนทุกเรื่องค่ะไม่มีแม่คนไหนที่จะทำให้ลูกไม่มีแม่คนไหนที่จะให้ลูกทำในสิ่งที่ผิดผิดค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะฟังและทำตามหรือเปล่าถ้าคุณจะดา่าด่าหนูค่ะไม่ต้องลามไปถึงแม่